คู่ค้ำนะครับคู่ที่5ของรายการครับไปดูเพชรมณีพอหลักบุญเจอกับดาวเชิงดอยบำรุงสิทธิ์นะครับในน้ำหนัก127ปอนด์ครับกับคู่นี้ต่อย127นะครับครับเพชรมณีนี่อายุแก19ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับค่าตัว 32,000 บาทนะครับสถิติของเพชรมณีนี่ชนะรวดเลยนะครับชนะคะแนนราชศักดิ์ทีเด็ด99มาที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดมาชนะ TKO จอมพิฆาตชูวัฒนะยก4นะครับขณะที่ดาวเชียงดอยอายุ23ปีนะครับเนี่ยอายุห่างกัน4ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดลำปางค่าตัวนี่ 25,000 บาทนะครับดาวเชียงดอยนี่2ไฟหลังนี่สวยหรูงามตาเหมือนกันนะครับชนะคะแนนสิงห์สยามภูอีเกิลรีสอร์ทมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนดาวเหนือสอชาวลิตที่จังหวัดพะเยานะครับแหม2ฟอร์มหลังทั้งคู่นี่ค่อนข้างที่จะคือชนะมาทั้งคู่เลยนะฮะฟอร์มสดฟอร์มแรงด้วยกันครับครับใครจะชนะไฟ3นะฮะต้องมีคนชนะต้องมีคนแพ้นะฮะคุณออสเคโอครับทำไมเสมอกันนะครับไม่เสมอกันก็แก้ตัวกันใหม่นะแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ครับเจอใหม่เหมือนเมื่อวานนี้ไงรุ่งกิจกับเพชรดำไงคู่นี้คาใจเลยเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทเป็นหัวหน้าคณะของเพชรดำยังบอกยังคิดว่าน่าจะเสมอกันนะครับเมื่อวานนี้ได้คุยกับเสียโบ๊ทแหมมวยคู่นี้แต่ว่าจะจัดชกกันใหม่ชกกันไฟหน้าให้แหละรุ่งกิจก็เตรียมตัวฟิตซ้อมแล้วชิงแชมป์คืนหลังจากที่พลาดเมื่อวานนี้พลาดไปมีโอกาสได้เจอกันใหม่แน่นอนเอามาดูบนเวทีก่อนครับยก3นะคุณออสเคโอครับเพชรมณีก็เดินโอ้โหโยนเข่าขวามาเลยครับป้ายหน้าไว้ป้ายหน้าไว้ดันพละกำลังดีครับคือใครเล่นข้อมาไม่ดีนี่ดันแบบนี้ไม่ได้โอ้โหดูครับประลองกำลังกันอยู่ครับเสียบเข้าไปตีคืนดันคืนเสียบไปแล้วมีศอกคืนเอาโดนหมัดครับดาวเชิงดอยแกมีหมัดด้วยเพชรมณีครับต้องรัดกุมหน่อยครับจะเดินเข้าไปคว้าคออย่างเดียวไม่ได้หมดยกก่อนแม้มวยค่ายไหนไม่มีมวยตัวใหญ่ๆช่วยซ้อมคู่ช่วยปั้มนี่ก็ลำบากกันนะครับทุกวันนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอาวุธหลักๆของนักมวยเข่านี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคู่ซ้อมคู่ปั้มนี่ก็แม้แผ่วได้เหมือนกันโดนคู่ต่อสู้เข้ามาของคอแทงเข่านะฮะยก4แล้วครับเนี่ยคุณออสเคโอครับโอ้โหดูนะมีเหลี่ยมด้วยครับเอาแข้งซ้ายของดาวเชิงดอยครับประเภทฝีมือครับเอาดักแทงอีกกระตุกมาแข้งขวาไปครับเพชรมณีนี่ห้ามหลงทางเลยครับหลงทางยังหาเจอครับแต่ว่าหลงเธอนี่เขาบอกไม่กลับบ้านนะไม่กลับบ้านเลยครับต้องถามคุณกบันดำนะ คุณกบันดำนี่ไปทำข่าวทั่วเจ็ดย่านน้ำเลยนะทั่วราชจักรเลยทั่วประเทศครับขึ้นเหนือล่องใต้โอ้ยไปเป็นว่าเล่นเลยครับคุณกบันดำเนี่ยมีแฟนคลับติดตามแน่นเยียดเลยนะฮะใช่ครับแฟนคลับเขาเยอะแฟนคลับเยอะมากนะคุณกบันดำเลยฮะให้มวยนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะผิดหมดวงในคว้าคอแล้วครับเพชรมณีเพชรมณีนี่เขาเป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับคุณออสเคโอฮะชิงเจอมวยฝีมือชิงคว้าอ้าวแต่ว่าดาวเชิงดอยเสียหลักไปหน่อยครับโอ้โหแกเดินน่ากลัวมากครับเพชรมณีพอหลักบุญแกชนอย่างเดียวอ่ะต้องเดินชนแล้วนะฮะถ้ายกนี้ไม่เดินชนนี่ก็แหมเสียหายเข่าอาชีพแล้วนะฮะนี่ฮะอ้าวดาวเชิงดอยก็พยายามสู้เข่าเหมือนกันนะดาวเชิงดอยนี่เขาเป็นมวยฝีมือนะครบเครื่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะหนีเข่าได้หรือไม่นะฮะหลักเหลี่ยม IQ ใช้ได้ครับแข้งขวาครับแต่ถ้าแก้เข่าได้นี่ดูดีกว่าเลยครับดาวเชิงดอยเป็นพระเอกเลยล่ะนะแต่เพชรมณีแกก็ตื้อจริงๆทนอย่างเดียวครับกรรมการชนละทีบอกมาก่อนมันใกล้เชือกไว้หน่อยวิ่งแล้วครับรู้ว่าสถานการณ์นี้ไม่ค่อยดีครับต้องวิ่งเอาวิ่งไปโดนแข้งตีได้ทีนึงเอาป้ายหน้าไว้ครับขึ้นคอตีอีกทีเอาแต่ว่าดาวเชิงดอยแกก็ตีคืนเลยครับครับไม่มีให้กินฟรีครับของฟรีไม่มีครับไม่มีในโลกใช่ไหมครับคุณออสเคโอครับแม้วางแข้งนี่วางแข้งทั้งซ้ายทั้งขวานี่ก็เข้าทุกเลยนะครับได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวามันก็กันยากเหมือนกันเอาสถานการณ์นี่หมด4ยกก็อยู่ที่ดาวเชิงดอยครับได้เปรียบประมาณ7ช่วงตัวเพชรมณีเร่งหน่อยโอ้โหล้มไปอีกแล้วขึ้นมามีหมัดน่ะกระแทกได้สวยครับต้องอาวุธหนักแล้วครับมีไหมครับหมัดกับศอกโอ้โหแต่ว่าดาวเชิงดอยแกจุกจิกเหลือเกินครับมีแข้งมีเข่ามีหมดเลยครับรองออสหมดเลยเนี่ยฮะแม่ก็เพชรมณีแกก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับเจอมวยจุกจิกแบบนี้นะฮะนี่ฮะ
โอ้ยแกหมุนออกมาหมุนออกมาแล้วก็แกนี่ฮะแม่ทำอะไรลำบากเงี้ยนะฮะจะเข้าไปกระโดดนี่เขารอได้ทีนึงแต่ว่านี่ฮะโอ้แกเอาคืนมาทั้งหมัดทั้งนี่ฮะแกถอยแต่ว่าแกถอยแกออกอาวุธนะฮะโปรตีมวยราบเนินนี่ถอยอย่างนี้ไม่ดีนะแต่แกถอยแกอาวุธแกออกเข้าเป้าตลอดฮะถ้าถอยแล้วออกอาวุธนี่ถือว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดถอยอย่างเดียวไม่ออกอาวุธมันอาจจะไม่ค่อยดีครับเสียงเชียร์อาจจะมาตรงข้ามแหมดูตั้งขาขวางไว้อีกโอ้โหชกกับดาวเชิงดอนนี่ปวดหัวเอาทีบเอาไม่โดนกระตุกมาแม่ตัวเองไปเสียหลักอีกไล่ไม่จนครับไม่จนตอนนี้บนเวทีที่กว้างเหมือนสนามหลวงแล้วครับเนี่ยแกถอดใจไปดื้อเลยนะครับเพชรเมืองนี้เพราะว่าแม่ดาวเชิงดอนนี่แกถ้าเรียนหนังสือนี่แกน่าจะ 3.8 3.9 นะ IQ ดีเลยหมดยกแล้วครับหมดยกสุดท้ายแล้วเต็มที่แล้วครับแกก็สู้เต็มที่นะเพชรมณีแกก็แหมก็พยายามเต็มที่แล้วฮะก็กลับไปฟิตซ้อมใหม่ก็มีโอกาสแก้มือได้นะฮะครับกรรมการชลทีหยิบใบสุดท้ายครับไปน้ำเงินครับดาวเชิงดอยสิทธิ์นายกพิเดชเดิมนะครับหรือบำรุงสิทธิ์สีเสื้อใหม่ครับได้รับการชูมือไปครับชนะคะแนนเพชรมณีพอหลักบุญนักมวยคนนี้นี่แหม IQ ใช้ได้นอกก็ได้ในจริงๆก็ไม่เสียเปรียบถอยเตะก่อนจากมีเข่าด้วยแบบนี้ที่จะแซวว่าถอยจนตกเวทีไม่ได้ครับเพราะว่ามีออกอาวุธตลอดเลยคือกรรมการจะให้มวยเดินก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาถอยเขาถอยออกอาวุธตลอดมวยเดินนี่เดินไปโดนนะนี่กรรมการก็สัมภาษณ์คุยกับอาจารย์สมาร์ทมาแกชัดเจนว่าให้มวยเดินให้มวยเดินแต่ว่าสูสีให้มวยเดินแต่ถ้าเกิดว่ามวยที่ถอยออกอาวุธเนี่ยก็ต้องให้เขาอะถ้าถอยแล้วออกอาวุธเข้าก็ต้องให้เขาอะนะครับการตัดสินมวยของเวทีมวยราบเนินตอนนี้นี่คือไว้ใจได้เลยนะครับหลังจากที่ไปไหว้พระครับพระแก้วมรกตแล้วก็หลายๆที่นะไปปฏิญาณตนนะครับแฟนมวยนี่ชื่นชมนะชื่นชมเลยแล้วก็ไม่มีใครต่อว่าเลยบอกว่ากลับมาภาคนี้นี่สดใสซาบซ่าเลยโอ้ยสุดยอดนะครับไปดูมวยด้วยความสบายใจนะครับผม